สวัสดีครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับวันนี้อยู่ที่สวนสนธิบดินทร์พัดครับบรรยากาศช่วงประมาณบ่ายๆครับน้ำทะเลช่วงนี้คลื่นกำลังแรงครับวันนี้วันที่1มกราคมนะครับ2565ด้านหน้าก็เป็นสวนสนธิบดินทร์พัดครับก็มีคนมาเที่ยวเยอะแยะเลยนะครับวันนี้เห็นภูเขาไกลๆครับด้านนู้นก็จะเป็นเขาตะเกียบนะครับมีวัดอยู่ด้านบนนะครับใครอยากขึ้นไปไหว้พระนะครับก็สามารถไปได้นะครับสำหรับท่านใดที่เดินทางมาด้วยรถส่วนตัวก็สามารถขึ้นรถไปได้นะครับส่วนถ้ามาโดยรถสาธารณะหรือรถไฟก็สามารถขึ้นรถ2แถวได้นะครับที่ตลาดชัดชัยนะครับจะเป็นรถเขียวนะครับค่าบริการน่าจะประมาณ10กว่าบาทประมาณนี้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องได้เดินขึ้นนะครับยกเว้นก็ถ้าจะเหมานะครับจากด้านล่างของเขาตะเกียบขึ้นไปข้างบนก็มีบริการนะครับน่าจะเพิ่มเงินนะครับประมาณนี้นะครับช่วงนี้คนก็เยอะเลยนะครับส่วนถ้าใครอยากมารถไฟนะครับช่วงนี้ก็จะมีขบวนนำเที่ยวนะครับกรุงเทพสวนสนนะครับก็ออกจากสถานีกรุงเทพประมาณ6โมงครับแล้วก็เดินทางกลับนะครับไปถึงกรุงเทพประมาณ1ทุ่มนะครับก็จากสถานีหัวลำโพงนะครับกรุงเทพมาถึงสวนสนก็ประมาณ10โมงนะครับ11โมงเช้านะครับแล้วก็ขึ้นรถกลับประมาณบ่ายสามโมงครึ่งครับก็มีเวลาได้เล่นน้ำทะเลอยู่นะครับเกือบครึ่งวันเลยนะครับผมค่าเดินทางก็ถ้าเป็นชั้นฐานพัดลมก็ประมาณ120บาทครับส่วนถ้าเป็นรถแอร์ก็240บาทนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะมาเที่ยวก็สามารถนั่งรถไฟมาได้นะครับแต่ว่าก็ให้สอบถามทางเพจการรถไฟดีๆนะครับหรือ1690นะครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงโควิดนะครับวันเวลาแล้วก็การเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้บรรยากาศนะครับอากาศช่วงนี้ค่อนข้างเย็นนะครับอากาศสบายครับช่วงนี้คลื่นมาเต็มเลยนะครับบรรยากาศน้ำทะเลนะครับภูเขาไกลๆนู้นจะเป็นเขาเต่านะครับเขาเต่าอำเภอปราณบุรีนะครับก็มีหาดเหมือนกันนะครับอยู่ที่บริเวณนู้นนะครับเมื่อวานผมก็ไปแวะเหมือนกันนะครับจริงๆจากนี้มามีค่อนข้างหลายหาดนะครับมีทั้งหาดหัวหินหาดสวนปฏิพัฒน์นะครับมีหลายหาดมากแต่ว่าอาจจะไม่ได้ค่อยขึ้นชื่อเท่าไหร่นะครับมีหลายสิบหาดเลยนะครับเท่าที่ผมเคยไปแต่อาจจะไม่ค่อยมีที่จอดรถนะครับไม่อาจจะไม่สะดวกเท่ากับหัวหินหรือสวนสนธิบดินทร์พัดนะครับพรุ่งนี้ก็สำหรับใครที่ต้องการมาเที่ยวนะครับวันหยุดนะครับจะเลิกอีกวันนะครับวันเสาร์นะครับก็สามารถมาได้นะครับหรือใครอยากจะนั่งรถไฟก็สามารถติดต่อนะครับไปที่การรถไฟก็ได้ครับไปจองตั๋วนะครับผมช่วงนี้รถไฟก็งดเดินหลายขบวนนะครับอาจจะเป็นขบวนที่มาจากชลบุรีอย่างเงี้ยก็ได้นะครับขบวนชลบุรีหลังสวนนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับก็วันนี้ถ่ายน้ำทะเลมาฝากนะครับก็ช่วงนี้รถไฟน้อยนะครับมาสายใต้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเจอขบวนอะไรอีกก็จะถ่ายลงคลิปไปนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ